ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะค่ะโอ้โหมันมีเอกสารชิ้นหนึ่งว่นเน็ตเลยนะใช่เป็นเอกสารอะไรครับไปดูกันสนิทสิครับดูไปดูมามันเป็นผลแหลบจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปีห้หค่ะพอเกิดเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะปี5้หค่ะบอสหนีเข้าบ้านซอยสุขมิห้าสิบค่ะหลังจากชนบิ๊กแจด๊ดเอาคอมานโดบุกเข้าบ้านไปรวบตัวอุ้มออกจากบ้านอ ด่านแรกต้องพาไปสอนอท่องรอดในเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อนตามขั้นตอนกฎหมายถูกต้องทั้งสังคมได้เห็นภาพสงกสงแงกสลุมสลือของบอสช็อตนั้นนั่นเองกระแสสังคมก็กดดันจนกระทั่งตำรวจต้องทำตามระบบก็คือต้องเอาตัวบอสเอาตัวร่างกายไปตรวจร่างกายไปหาสารแปลกปลอมในตัวในตัวบอสมีเหล้าไหม มีสารเสพติดไหมม,มีเหล้าเกินกว่าแอลกอฮอล์เท่าไหร่อะไรอย่างรจริงๆมันต้องตรวจตั้งแต่ตอนแรกที่เกิด <Okay. S 1> เหตุนะต่อไปนี้คือผลจากแลบเป็นหนังสือจากสาขาวิชานิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาที่น .395-2555 ทับ5วันที่1ตุลาคม2555เรื่องเรื่อง ข้อมูลสารแปลกปลอมในร่างกายเรียนหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาไอตรงเนี้ยเพื่อทําผ่านต่อไปที่ตํารวจใช่เป็นขั้นตอนกระบวนการจากหนวก่วยแต<ร>่ละหลักในองค์กรก็บอกว่าสาขาวิชานิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาขอแจ้งเกี่ยวกับสารแปลกปลอมที่พบในร่างกายของนายวรวิทยุยู่วิทยาตามที่สถานีตํารวจนครบันทองหล่อขอทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะพาโซแรมเป็นวัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทประเภทที่4ตามพรบวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทโดยทางการแพทย์อาจใช้เป็นยานอนหลับหรือยาแก้โรคทางจิตประสาทและสามารถพบในปัสสาวะได้นาน3-4วันหลังเสพสองสองนะคะเขาบอกเป็นอีกสารอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเรียกว่าเบนโซย และคอคไนค่ะเป็นซอยและคอไนเป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะหลังจากการเสพโคเคนซึ่งโคเคนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ตามพรบยาเสพติดให้โทษโดยโคเคนปกติจะไม่พบปนอยู่ในยาหรืออาหารและสามารถในเลือดได้นานสามารถอยู่ในเลือดได้นาน1 8บแถึงยีชั่วโมงหลังกเสพย่อเรื่องดีกว่าพบโคเคนย่อเรื่องดีกว่าจาก l a บรามาทิบดีระบุว่าในตัวของบอสบรยุทธ์นี ไปเจอสารตัวหนึ่งสารตัวนั้นเขาเรียกว่าโคแคค ทีลีนโคแคทเอรีนโคแคทเอรีนโคแคทเอรีนนะเขาบอกว่าไอ้สารตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในเลือดซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือเมอตาบอลิซึมในร่างกายข,<อ>ของมนุษย์หลังการเสพถ้าคุณเสพโคเคนร่วมกับเหล้าร่วมกับแอลกอฮอล์เอา,<ค>าสารตัวนี้แล้วก็เสพแอลกอฮอล์มันจะเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายทําให้เกิดสารที่เรียกว่าโคแคทเธอรีนโอเคประมาณนี้สรุปในตัวบอสเจอโคแคทเรีนแสดงว่าเสพอะไรมา ก็น่าจะต้องมีการเสร็โอเคหรือเปล่าร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ตามข้อมูลนะของโรงพยาบาลรามานะคะตั้งแต่เมื่อปี55นะคะ1ตุลานะคะแจ้งตามลำดับชั้นค่ะเอาเย้อนกลับมาคำเดิมคุกมีไว้ขังใครถ้าพูดกันแบบเจ๊โกแถวบ้านผมเขาบอกสงสัยคุกมืองไครมีเอาไว้ขังหมามั้ออืออ้าวเหรอไม่ใช่คงคนจนหรอเออไม่รู้